สวัสดีค่ะพบกับพี่ตู่อีกครั้งหนึ่งนะคะในไลน์นี้ไลน์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมสั้นแล้วค่ะถูเลยคือทรงเอมม่าวัสสันซึ่งทรงเนี้ยก็เป็นทรงที่จริงๆแล้วมันก็คือพื้นฐานของทรงพิกซี่อะค่ะแต่ว่าในรูปแบบที่สั้นกว่าเวลาเราจะดูแบบลูกค้าค่ะที่ลูกค้าเอาเรฟเฟอเรนซ์ไปให้เราดูอะค่ะเราต้องดูงานให้ออกค่ะเขาว่าลักษณะการไล่ทรงเป็นแบบไหนแล้วเราก็เลือกใช้มุมหรือองศาเข้ามาช่วยในการสร้างทรงนะคะอย่างทรงของเอมม่าเนี่ยค่ะเป็นการไล่ซอยผมทั้งหัวซึ่งอย่างที่คราวที่แล้วพี่ตู่เกินไปนะคะว่าผมซอยสั้นมันจะมีอยู่ใน2แบบคือ1เส้นบนยังมีความทุยอยู่คือการซอยแต่วันนี้ของเอมม่าจะเป็นทรงที่ซอยไล่ทั้งหัวสำหรับผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือเป็นผู้หญิงที่แบบมีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของการแบ่งผมในหมวดหมู่ของผมสั้นนะคะคือเราจะแบ่งเป็นรูปเกือกม้าก็ได้รูปเกือกม้าเนี่ยเราจะแบ่งในกรณีไหนเช่นคือด้วยแนวของฝรั่งอะค่ะรูปศีรษะเขาจะถุยฉะนั้นการแบ่งเป็นรูปเกือกม้ามันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในการทำงานเพราะว่าผมที่ตัดออกมามันจะมีความทุยด้วยรูปศีรษะของเขาเองแต่ในรูปแบบของคนเอเชียหรือผมคนไทยซึ่งมีรูปศีรษะที่แบนบางทีเราต้องอะแดปต์จากเกือกม้าให้เป็นรูปตัววีนิดนึงโดยต่ำกว่าเกือกม้าลงมานิดนึงซึ่งแอร์เรียเนี้ยซึ่งแอร์เรียข้างบนเนี่ยค่ะก็เป็นจะกำหนดรูปทรงส่วนข้างล่างหนึ่งอยู่ที่เราแล้วค่ะว่าความยาวที่ลูกค้าต้องการหรือสไตล์ที่เราจะเล่นเป็นยังไงวันนี้พี่ตู่จะมาไล่ซอยสั้นทั้งหัวคือไม่ใช่อันเดอร์คัตแต่เป็นมีลักษณะของการเชื่อมผมระหว่างสั้นหรือซอยไล่ไปทั้งหัวฉะนั้นผมทรงนี้เหมาะกับลูกค้าแบบไหนก็คือลูกค้าที่1เป็นคนเซ็ตทรง2ก็คือสภาพเส้นผมที่ต้องตรงนิดนึงถ้าอยากโศกเราก็ต้องคุยกับลูกค้าแล้วค่ะว่าถ้าซอยในลักษณะนี้อาจจะต้องมีการแบบดึงผมนิดนึงหรือใดผมนิดนึงวันนี้ในเรื่องขององศาที่จะมาใช้ในการตัดค่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราต้องดูงานให้ออกอะค่ะว่าในผมสั้นในแต่ละแบบหรือแม้กระทั่งผมยาวในแต่ละแบบอะค่ะรูปทรงมันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมแล้วเราก็ใช้องศาเลือกองศาในการตัดแล้วเรฟเฟอเรนซ์เราก็จะใกล้เคียงอย่างที่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการวันนี้พี่ตู่จะมาเริ่มตัดเลยนะคะในหมวดหมู่ของผมสั้นก็จะไม่มีอะไรมากซับซ้อนมากนะก็คือเราก็เลยแบ่งผมไว้เหมือนเดิมอะค่ะคือ1อย่างที่พี่ตู่บอกว่าจะแบ่งเป็นเกือกม้าก็ได้ในลักษณะของว่าถ้าลูกค้าเป็นคนหัวทุยแต่ถ้าเราจะแบ่งวีลงมานิดนึงมันจะช่วยกำหนดให้ลูกค้ามีความทุยขึ้นมาทีนี้เราจะมาเริ่มต้นการทำงานเลยนะคะจะมีการซอยสั้นก่อนเราจะเริ่มจากข้างหลังหรือข้างๆก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วบางทีกรณีที่ลูกค้ามีรูปทรงมาอยู่ก่อนแล้วเราขึ้นด้านข้างก็ได้เพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้วันนี้พี่ตู่จะขึ้นด้านข้างให้ดูก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งของการทำงานสัดส่วนของผมสำคัญจุดของผมนะคะว่าผมในแต่ละทรงมีจุดกำหนดความยาวเลยค่ะถ้าเราต้องการดูรูปนะคะในรูปคือเอมม่าจะจอนยาวนิดนึงก็คือกำหนดเลยค่ะดึงผมกลับมาเล็กน้อยก็ได้ค่ะตรงนี้เราไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปตัดแห้งอะค่ะเราก็เช็ดเก็บออกได้จุดแบ่งของผมของตำแหน่งของศีรษะเวลาเราไล่ผมกำหนดความยาวเลยค่ะอ
ค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีครับแล้วก็มีคุณลุกจ้ายินดีค่ะสนใจกันไกลพี่ตู่ใช้กันไกลอะไรพี่ตู่ใช้กันไกลโค้งของวาเลนเต้ค่ะใช่ค่ะคือกรรไกรตัวนี้ตอนนี้คือเทคนิคที่ส่วนใหญ่แล้วที่พี่ตู่ใช้ทำงานนะคะมันจะเป็นสไตล์ของเกาหลีแล้วก็สไตล์ของญี่ปุ่นรวมถึงการจับการคือสร้างทรงสไลด์หรือว่าสร้างสัญญาณในการใช้เทคนิคอะค่ะกรรไกรก็มีส่วนช่วยนะคะข้อดีของมันคือลักษณะของว่าความโค้งของมันนะคะทำให้เวลาเราสไลด์หรือเราลงเทคนิคอะค่ะความโค้งของมันจะทำให้งานของเราอะค่ะหวานขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับกรรไกรมากนักในการทำงานนะคะบางครั้งอะค่ะตัวกรรไกรเองอะค่ะมันก็มีผลต่อการทำงานเราถึงบอกว่าถ้าวันเนี้ยเรามีความพร้อมในการที่จะใช้อุปกรณ์เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานสิ่งไหนที่จำเป็นในการสร้างสรรค์งานแต่ละชิ้นนั่นก็คือก็มีส่วนนะคะถ้าน้องๆเคยรู้จักหรือเคยร่วมงานกับพี่ตู่มาค่ะจะรู้ว่าเมื่อก่อนพี่ตู่ก็จะใช้กรรไกรตรงๆธรรมดายาว7นิ้วหรือ8นิ้วค่ะแต่ว่าพอตอนหลังมาสนใจงานพวกนี้ฉะนั้นพวกกรรไกรโค้งหรือกรรไกรที่มีลักษณะรูปทรงที่ช่วยในการทำงานนะคะมันก็จะตอบโจทย์การทำงานของเราให้ได้ง่ายขึ้นใครสนใจก็คือทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเพจ L Angel ได้เลยนะคะอันนี้อาจจะทิศทางของการตำแหน่งของการยืนการทำงานอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยว่าจะทำงานให้น้องๆเห็นนะคะว่าเราจะทำงานอย่างไรให้มันง่ายผมลูกค้ายาวมาก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็ใช้วิธีการนี้แหละค่ะแบ่งผมให้ถูกแค่นั้นเองแบ่งผมให้ถูกสัดส่วนนะคะพอถูกสัดส่วนปุ๊บเราก็วางผมตามวางนิ้วเราตามแนวที่เราจะตัดอะค่ะองศาต้องแม่นนะคะว่าวันนี้เราใช้องศาอะไรในการตัดผมยกมือยังไงพอเราขึ้นด้านข้างได้แล้วค่ะจะขึ้นด้านหลังก่อนก็ได้นะคะแต่อย่างที่พี่ตู่บอกค่ะเวลาพี่ตู่สอนน้องๆพี่ตู่ก็จะบอกว่าถ้าเขามีโครงของรูปศีรษะมาแล้วเนี่ยเราสามารถขึ้นด้านข้างก่อนก็ได้มันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็มาเก็บส่วนด้านหลังนะคะการตัดผมข้างหลังที่เป็นตัว V นะคะสำหรับคนเอเชียหรือคนไทยค่ะมันจะทำให้ผมไม่มีความทุยก็มาเช็คมุมค่ะองศาสำคัญในการตัดผมนะคะเพราะว่าถ้าองศาเราแม่นนะคะเวลาแค่เป่ามันก็เข้าทรงแล้วทำให้ลูกค้าดูแลเองได้ง่ายที่บ้านนะคะพี่ตู่เช็คผมในแนวตั้งนะคะเช็คมุมเช็คองศาอ
พอเราได้ส่วนข้างล่างแล้วนะคะได้กำหนดคำหยาบที่ลูกค้าต้องการแล้วก็คือเราจะมาซอยส่วนบนแล้วค่ะปล่อยส่วนข้างหน้าลงมาก่อนก็ได้ค่ะถ้าเรารู้สัดส่วนในการทำงานนะคะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นผมซอยสั้นทั้งหัวนะคะจะทำไกด์ไลน์ช่อหน้านะคะกำหนดความยาวตัดผมจะง่ายจะเร็วนะคะถ้าเราหาไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้ช่อแรกแล้วเราตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะองศาของผมที่ยกนะคะคือถามว่าถ้าเราไปตัดกับทรงอื่นที่เราไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้ตัดได้ไหมบางทีมันก็เสียทรงนะคะฉะนั้นเวลาเราดูเรฟเฟอเรนซ์นะคะหัวใจสำคัญของการดูเรฟเฟอเรนซ์นะคะต้องอ่านให้ออกอะค่ะว่ารูปศีรษะไอ้รูปทรงผมที่เขาตัดมาค่ะลักษณะการไล่เป็นแบบไหนแล้วก็เลือกใช้องศานั้นในการไล่นะคะก็จะใกล้เคียงกับ reference ที่ลูกค้าต้องการอย่างที่บอกค่ะการตัดผมมีหลายแบบหลายแนวทางค่ะถ้าเราเข้าใจในการทำงานมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นการมีอุปกรณ์ช่วยในการทำงานก็จะทำให้เราสนุกขึ้นนะคะเช็คผมเลยค่ะเคลียร์ด้านหน้าให้ได้ก่อนนะคะเอาช่อสุดท้ายของจอนที่เราตัดไว้ค่ะเป็นตัวเชื่อมน้ำหนักช่อหน้าต้องเบามือนิดนึงนะคะพี่ตู่อาจจะยืนไม่ถูกตำแหน่งหรือถูกทิศทางของการทำงานเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อจะให้น้องๆได้เห็นการทำงานที่ง่ายขึ้นThank you.
พอเราได้ส่วนข้างหน้าแล้วนะคะส่วนข้างหลังค่ะนะคะเป็นตัวกำหนดเจอไกด์ช่อหน้าก็หยุดนะคะจากนั้นก็ทำผมทีละส่วนค่ะโดยอาศัยไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้เป็นเกณฑ์ในลักษณะของผมสั้นนะคะการลงกรรไกรแบบฟันตาจะทำให้งานดูเบาขึ้นไล่ผมเป็นลักษณะกรีบส้มเลยค่ะเพราะเราต้องการความกลมของผมข้อควรระวังในทรงนี้นะคะระวังความทุยหรือความกลมงนของผมจะหายนะคะองศานี้เขาเรียกว่า90ราวนะคะขนานกับกะโหลกศีรษะลักษณะของผมหรือการบีบต้องขนานกับกะโหลกศีรษะจริงๆค่ะทำส่วนด้านหลังก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยไปเชื่อมด้านข้างมีคุณธนาบอกว่ากำลังดูไปตัดเพื่อเอาไปตัดผมชายอ๋อใช้ได้ค่ะจริงๆแล้วเรียงหมวดหมู่ของผมสั้นนะคะผมผู้ชายกับผมผู้หญิงจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ให้ระวังนิดนึงอะค่ะในผมของผู้ชายค่ะระวังความทุยตรงนี้จะหายนะคะให้แบ่งเป็นตัว V อะค่ะจะปลอดภัยที่สุดลักษณะการบีผมอะค่ะบีให้ขนานกับกะโหลกศีรษะค่ะแล้วความทุยจะไม่หายไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะในผมหญิงผมชายค่ะเราทำด้านหลังก่อนนะคะทำงานข้างหลังให้เรียบร้อยเราจะทำงานง่ายขึ้นนะคะถ้าเรามีไกด์ไลน์ของเราพอเราได้ข้างหลังแล้วนะคะเราก็มาเก็บด้านข้างค่ะหัวใจสำคัญนะคะคือการหวีผมหรือให้รู้มุมให้รู้องศาของผมอะค่ะเอาไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้เป็นเกณฑ์ก็ได้ค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันนะคะองศาผมองศาหวีองศานิ้ว
การไล่ผมลักษณะนี้นะคะจะไม่ค่อยเหมาะกับลูกค้าหน้ากลมเท่าไหร่เพราะว่าทรงผมมันกลมอยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้ลูกค้าดูหน้ากลมนะคะอันนี้เหมาะลูกค้าสำหรับมีรูปหน้าที่มีเหลี่ยมมีมุมอะค่ะการตัดผมอะค่ะการยกมุมหรือยกองศาค่ะจะช่วยลดรูปหน้าหรือว่ารูปทรงแก้ไขรูปทรงรูปหน้าให้กับลูกค้าได้นะคะอยู่ที่ถ้าเรารู้จักมุมรู้จักมุมในการสร้างมุมผมอะค่ะถ้าสังเกตให้นะคะตรงนี้พี่ตุ๋จะไล่กลมทั้งหัวเลยลักษณะผมจะเชื่อมต่อกันแล้วตัดข้างนั้นเสร็จแล้วก็มาทำด้านข้างต่อค่ะถ้าเราไม่เห็นนะคะเราก็เอาใกล้ไล่ไปนิดนึงถ้าไม่เห็นไกด์ไลน์ก็ฉีดน้ำได้นะคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะอันนี้คือลักษณะการไล่ผมกลมนะคะทีนี้ลองคอสเช็คก็ได้ค่ะทีนี้หัวใจของการคอสเช็คนะคะสำคัญนะคะให้ระวังนิดนึงเพราะบางทีเราตัดองศาได้แล้วเวลาเราคอสเช็คอะค่ะบางทีเราอาจจะเปลี่ยนมุมโดยที่เราไม่รู้ตัวจะมีมุมอยู่นิดนึงค่ะให้เราเก็บผมถ้าเราไม่ได้การข้างหน้ายาวเราก็ตามรูปศีรษะเลยนะคะตามเส้นทางของเส้นผมเลยจะมีมุมนิดนึงค่ะให้เก็บไล่เก็บมุมเนี่ยค่ะในช่อหน้าถ้าเราไม่ได้ต้องการข้างหน้ายาวก็ไล่ตามเก็บเลยค่ะ
ผมต้องเช็คได้ทุกแนวนะคะความยากของผมสั้นจะอยู่ที่แสงและเงาค่ะเวลาเราตัดต้องดูนิดนึงฟังใช่ไหมโอเคระวังในการเช็คนะคะอันนี้คือการไล่กลมทั้งหัวค่ะแต่ถ้าจะดูดีๆนะคะก็จะเห็นผมยังมีความทุยอยู่โดยที่เส้นนี้ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดในผมสั้นนะคะมันจะมีเรื่องปัญหาของเส้นนี้ค่ะที่เวลาเราตัดไปแล้วบางทีเส้นนี้มันจะหายไปทีนี้เราจะมาตกแต่งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊กเป่าผมให้ก่อนนะสังเกตให้ดีนะคะเวลาพี่ตุ๋เป่าเพื่อจะเก็บทรงหรือเซตทรงอะค่ะพี่ตุ๋ก็จะเป่าตามทรงที่ลูกค้าต้องการนะคะเพื่อให้ลูกค้าดูก่อนว่าเวลาลูกค้ากลับไปดูแลเองอะลักษณะผมจะเป็นยังไงที่เหลือคือในรายละเอียดนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าคราวที่แล้วมันจะต่างกับพิซซิคัตคราวที่แล้วพิซซิคัตคราวที่แล้วก็คืออาจจะเป็นอันเดอร์คัตข้างในผมไม่มีการเชื่อมแต่เนี่ยค่ะคือผมจะมีการเชื่อมระหว่างผมส่วนสั้นสุดกับส่วนที่ส่วนสั้นข้างล่างกับส่วนข้างบนนะคะทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดหรือว่าเก็บงานกันแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครทำงานคนเดียวอาจจะใช้ฟันปลาช่วยหรือถ้างานอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นงานผู้ชายก็ใช้แบตเตอรี่ในการเก็บได้แต่วันนี้พี่ตู่ใช้กรรไกรในการเก็บคมอะค่ะความคมชัดของทรงลักษณะของข้างหัวค่ะถ้าน้องที่เรียนตัดผมใหม่ๆค่ะพยายามอย่าตัดเข้าไปตรงๆนะคะมันจะเกิดความแข็งให้เราพาราเลลเข้าไปอะค่ะผมมันจะดูซอฟต์ขึ้นในขอบกรอบทรงของผมสั้นนะคะแต่งขอบมันก็ได้ค่ะสองข้าง
ูการข้างหลังค่ะในงานของผมสั้นนะคะพยายามข้างหลังนะคะถ้าเราจะเอาความยาวของผมออกค่ะอย่างที่พี่บอกว่าพยายามอย่าใช้กรรไกรตัดตรงๆนะคะใช้น้ำหนักของกรรไกรอะค่ะเป็นตัวกำหนดความยาวแล้วก็ตัดพอยคัดเข้าไปข้างหลังแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนบางคนไม่ชอบก็คือไถได้ค่ะแต่ในทรงพิกซี่อะค่ะเขาจะไม่ใส่ท่านสั้นมากมันจะเหลือลายผมไว้นิดนึงการใช้นิ้วรองดีกว่าที่เราพาราเลลไปตรงๆนะคะเพราะนิ้วรองตัวนี้จะเป็นตัวประคองน้ำหนักของกรรไกรอะค่ะเราต้องเป็นคนคอนโทรลน้ำหนักของกรรไกรเองนะคะค่ะพอเราได้ฐานที่ลูกค้าต้องการแล้วความยาวแล้วก็มาตกแต่งนะคะเห็นที่พี่บอกค่ะว่าลักษณะพี่จะใช้กรรไกรตัวเดียวในการเก็บทรงผมแบบนี้ใส่เซตติ้งก็จะสวยนะคะเวลาเราตัดผมสั้นนะคะไม่ว่าผมผู้หญิงผู้ชายนะคะในลักษณะของการทำงานเวลาพี่ทำงานนะคะพี่จะถามลูกค้าว่าเขาใส่เซตติ้งหรือเปล่าถ้าเขาใส่เซตติ้งในการจัดแต่งทรงอะค่ะเราสามารถใช้เทคนิคในการทำให้ผมผิวได้เยอะเลยนะคะแล้วริ้วของผมหรือลายของผมเขาจะขึ้นมาค่ะในงานของผมสั้นนะคะสามารถพอยต์เข้าไปลึกๆได้แต่ลักษณะของการยกผมเส้นผมเราก็ยังอยู่นะคะตัดแบบไหนเวลาเช็คก็เช็คแบบที่เราตัดเลยค่ะตรงนี้มันจะมี reference ของเอมม่าแล้วก็ของมิกเตเรียแล้วก็ของใครของมีอัลฟาโลค่ะที่เป็นต้นแบบเลยตั้งแต่สมัยยุคแรกๆเลยอะค่ะที่มีการตัดผมซอยสั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักเอมม่าเพราะว่าเอมม่าเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลยรู้สึกว่าจะรู้จักเขาได้มากกว่าส่วนวิกตอเรียค่ะเขาผมทรงผมเขาที่ดังๆก็จะเป็นบ๊อบเททุยซะมากกว่าแต่ว่าลักษณะการซอยทรงเนี้ยค่ะคือจะเป็นแนวเดียวกันเลยค่ะจริงๆแล้วผมแบบนี้ก็ทำให้ผู้หญิงดูหวานได้นะคะมันอยู่ที่เทคนิคที่เราตกแต่งนะคะมันจะต่างกับทรงบอยอะค่ะทรงบอยคือเราจะไม่เน้นเท็กเจอร์มากมันจะเน้นหนาหนักฉะนั้นการสร้างสรรค์ทรงอะค่ะมันอยู่ที่ว่า1เราเข้าใจทรง2แล้วก็เราลงเทคนิคเพื่อทำให้เกิดทรงขึ้นมาเอาไปปรับใช้ได้นะคะบางเทคนิคบางงานเอาไปใช้กับงานได้ทั้งผมผู้หญิงผมผู้ชายอะค่ะเวลาเราเก็บงานนะคะเราก็ต้องรักษาความยาวไว้ในผมสั้นนะคะมันจะมีสัดส่วนของการดิฟครึ่งหนึ่งดีฟมากไปก็บางครั้งไม่ใช่ทรงดีฟน้อยไปบางครั้งก็ไม่ใช่ทรงอะค่ะ
นี่การทำงานจริงอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งการทำงานของพี่นะคะแต่ว่าทำให้เห็นงานชัดๆว่าเวลาเราเก็บในรายละเอียดเราก็ต้องเก็บตามแนวที่เราตัดอะค่ะมีการลงเทคนิคนะคะสิ่งที่เราสร้างมาตั้งแต่แรกคือจะต้องอยู่นะคะไม่มีส่วนไหนที่หายไปในแนวการตัดแต่การลงเทคนิคมันจะทำให้ผมเราเบาขึ้นหรือบางขึ้นนะคะให้ระวังนะคะโอเคค่ะได้ทรงแล้วค่ะเราเท็กเจอร์ได้ทรงแล้วค่ะอันนี้ก็มาอยู่ที่การตกแต่งของทรงนะคะอันนี้พี่ตู่ใช้ Bubble Brain ตัวประเมทนะคะค่ะทาที่มือนะคะเวลาเราเซตทรงอะค่ะสำหรับน้องๆที่บางคนที่ยังเซ็ตทรงมีเก่งนะคะเนี่ยค่ะเซ็ตทรงเราต้องใช้มือเราค่ะแล้วก็ดึงช่อผมขึ้นมาตรงไหนที่แนบอะค่ะคือกดให้แนบตรงไหนที่เราต้องการให้ผมขึ้นมาทุยขึ้นมาลักษณะผมที่เราถูกเราเท็กเจอร์อะค่ะเขาก็จะขึ้นมาด้วยเป็นลักษณะเป็นริ้วเป็นเส้นเป็นการซอยก็จริงนะคะแต่ว่าการซอยกลมอะค่ะเห็นข้างๆมั้ยคะว่า
รงนี้ความเส้นผมเขาไม่ได้หายไปไหนเพราะเราใช้องศาในการตัดอะค่ะนี่ค่ะเวลาน้องๆที่ยังเซตทรงไม่เก่งอะค่ะมองด้านข้างต่อให้เราซอยยังไงก็ช่างนะคะถ้ามองด้านข้างก็ยังต้องมีความทุยอยู่มาในส่วนของด้านหน้าค่ะจะมี reference ของผมสั้นนะคะที่วันนี้พี่ตู่หามาให้ดูหลายๆแบบค่ะนอกจากเอมม่าแล้วงาน reference ของผมสั้นนะคะมีของวิกตอเรียด้วยลูกค้าเราต้องการดูแบบเรียวอะค่ะดูทันสมัยเราก็ตัดเสร็จแล้วเราถ้าเขาไม่มีสีเราก็ชวนเขาทำไฮไลท์ก็ได้นะคะจะทำให้ผมลูกค้ามีมิติขึ้นดูผมด้านหน้าค่ะนี่ก็เป็นพิกซี่คัตทรงหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้อันเดอร์คัตเดี๋ยวค่ะทรงเจี๊ยบโสภิณภาก็ได้ค่ะจะทรงคล้ายๆกันแต่เจี๊ยบจะยาวกว่านี้เรียบร้อยแล้วค่ะในวันนี้หมวดหมู่ของผมสั้นเดี๋ยวดูว่าคราวหน้าหัวนี้หัวกุดตุกนี้จะทำทรงอะไรต่อได้อีกนะคะนี่ค่ะมีเล็บของทรงพิกซี่คนอื่นๆไหมคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะเพิ่มเติมในส่วนของการทำงานที่ใช้หลักองศาในการตัดผมแล้วสามารถ เลือกตัดได้ตาม reference ที่ลูกค้าต้องการนะคะติดต่อ inbox ได้ทางเพจ L Angel นะคะพี่ตุ๋จะสอนเรื่ององศาหรือมุมในการที่ใช้ในการตัดผมเพราะบางทีเนี่ยค่ะลูกค้าเอา reference มาสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็คือว่า1ในทรงนั้นมันอยู่ในรูปทรงของอะไรแล้วก็มุมหรือองศาที่ใช้ในการตัดเลือกในการตัดมันก็จะทำให้เราทำงานได้หลากหลายขึ้นหรือตอบโจทย์ใกล้เคียงกับลูกค้าที่สุดอะค่ะถ้ายังไงวันนี้พี่ตุ๋ฝากไปด้วยนะคะแล้วคราวหน้าพี่ตุ๋จะหาทรงสลับกันไปยากง่ายอย่างที่บอกอะค่ะทรงนี้เหมือนจะแบบเป็นเบสิกนี่ง่ายแต่ว่าองศาตัวเนี้ยเป็นองศาที่ยากพอสมควรเพราะว่าเป็นองศาที่ตัดในขนานกับกะโหลกศีรษะซึ่งมันต้องนิ่งนิดหนึ่งค่ะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนทำผมแต่ช่างที่มีประสบการณ์แล้วอาจจะเข้าใจเราก็ถือว่าแลกเปลี่ยนทักษะกันนะคะ
ค่ะวันนี้พี่ตู่ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันไลน์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ